ับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการผู้หญิงอยากสวยในช่วงสวยแซ่บเวอร์จะเฉลยความจริงว่าพี่ลืมตัวโอเคไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้จะลืมชื่อเพลงแต่ว่ายังมาทันแล้วก็ยังจะมีแบบเสิร์ฟเคล็ดลับความงามเนี่ยให้คุณผู้ชมแน่นอนค่ะแต่อันนี้ไม่ลืมแน่นอนนะคะสำหรับเคล็ดลับที่จะมาเสิร์ฟคุณสาวๆรวมไปถึงคุณผู้ชายด้วยที่มีปัญหาในเรื่องของรังแคนั่นเองวันนี้เรามีวิธีขจัดรังแคด้วยวิธีธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังมีส่วนช่วยบำรุงหนังศีรษะของเราเนี่ยให้มีสุขภาพดีครบสูตรอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเรื่องของรังแคพี่อุ๋ค่ะเรื่องใหญ่นะดูว่าเล็กนะจริงๆเป็นแค่เกล็ดเล็กๆแต่จริงๆเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆหลายคนเนี่ยถึงกับเครียดที่แบบว่าบุคลิกภาพเสียไปสมัครงานพอมีรังแคเริ่มไม่มั่นใจเราต้องใส่สูทดำไงมันก็จะเห็นชัดถูกต้องค่ะบุคลิกภาพเริ่มไม่มั่นใจหรือบางทีแบบกำลังแคร์เนี่ยเกิดบางทีเกิดนอกจากจะเกิดเป็นรังแคร์แล้วยังเกิดการคันศีรษะร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนมีความเสียด้วยการแบบยืดยกมือขึ้นมาเกาหรืออะไรถูกต้องอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดภัยค่ะด้วยเคล็ดลับ3เคล็ดลับเนี่ยที่วิวกับพี่อุ๋นำมาฝากวันนี้ค่ะค่ะสำหรับเคล็ดลับแรกเลยนะคะเป็นวิธีธรรมชาติเลยนั่นก็คือการขจัดรังแคร์ด้วยตะไคร้ค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับการกำจัดรังแคร์ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนสมัยก่อนนะคะก็คือการนำตะไคร้เนี่ยมาใช้เพียงแค่คุณนำเอาตะไคร้ประมาณ 4-5 ต้นมาทุบให้ละเอียดค่ะจากนั้นเอาไปแช่ลงในน้ำสะอาดประมาณ1ลิตรนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเท่านั้นต่อด้วยการนำเอาน้ำตะไคร้ที่เตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ยมาชโลมใส่บริเวณหนังศีรษะของเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหมั่นทำทุกวันติดต่อกันนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะเห็นแล้วค่ะว่ารังแคของเราเนี่ยลดน้อยลงหนังศีรษะที่เคยแข็งแรงเนี่ยก็จะกลับคืนมาต้องบอกว่าคนที่เป็นรังแคเนี่ยหนังศีรษะนี่อ่อนแอมากนะเพราะว่าถูกทำร้ายถูกไหมถูกทำร้ายการเกิดรังแคเขาบอกว่าจริงๆหลักๆง่ายๆนะด้วยลองศึกษาด้วยแบบคนเกิดรังแคส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้แชมพูที่จะมีแบบเนื้อครีมข้นๆน่ะเขาพี่เคยถามเหมือนกันว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเริ่มด้วยอะไรดีเขาบอกเริ่มด้วยเปลี่ยนแชมพูอย่างเลยอย่างแรกเลยแบบว่าลองเปลี่ยนมาเป็นแบบแชมพูใสๆดูก่อนเพราะว่าแชมพูที่มีเนื้อครีมข้นๆเนี่ยจะมีแบบมอยเจอร์ไรเซอร์เข้มข้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการหมักหมมแล้วก็เกิดไขมันบนหนังศีรษะนั่นเองพี่รังแคก็เหมือนกับว่าล้างไม่เกี้ยงส่วนนู้นด้วยหรือเปล่านะเวลาสระผมเนี่ยถ้าเช็ดไม่แห้งที่เข้มข้นเกินไปบางคนอาจจะอาบน้ำเร็วเกินไปงั้นล้างรวบๆล้างไม่เกี้ยงอย่างนี้แล้วก็ผมก็เช็ดไม่แห้งไปนอนหมักหมมทิ้งไว้ทั้งคืนพอเช้ามาผมแห้งปุ๊บลงมาเต็มเลยรังแคร์รังแคร์หรือหิมะไม่รู้ท้อยอย่างนั้นน่ะใช่น่ากลัวนะเวลาคนอื่นมองเนี่ยถ้าเรามองเห็นคนที่เขาเป็นรังแคร์เชื่อไหมความรู้สึกแรกที่เรารู้สึกอุ๊ยทำไมคนนี้เขาไม่ดูแลตัวเองความสะอาดเป็นคนสกปรกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะนั่นสิอย่างเงี้ยพอรังแคร์เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจเลยเป็นไงล่ะกลายเป็นแบบสิ่งที่ทำให้คนภายนอกเนี่ยมองเราไม่ดีไปได้เลยนะอีกหนึ่งวิธีค่ะวิธีเนี้ยง่ายมากๆค่ะเขาบอกว่าเป็นวิธีการขจัดรังแคด้วยสูตรธรรมชาติอย่างการใช้มะกรูดและมะนาวนั่นเองค่ะซึ่งวิธีนี้นะเขาบอกว่าเป็นวิธีที่มากันแต่โบราณโบราณเลยค่ะพี่คะโดยการที่เรานำมะกรูดหรือมะนาวเนี่ยค่ะมาคั้นเอาแต่น้ำนะหลังจากนั้นเนี่ยให้เอาไปหมักผมให้ทั่วหนังศีรษะค่ะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า30นาทีนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยให้ล้างผมออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งนึงค่ะเขาบอกว่าลองทำแบบนี้เป็นประจำประมาณ 3-4 สัปดาห์เนี่ยจะเห็นผลว่ารังแคเนี่ยเริ่มลดน้อยลงได้ค่ะค่ะต้องบอกว่าสูตรนี้เนี่ยพอบอกว่าสูตรมะกรูดกับมะนาวนี่พี่โอ้โหกลิ่นมาก่อนเลยนะรู้สึกหอมสดชื่นชื่นใจมาก่อนเลยสำหรับกลิ่นมะกรูดมะนาวเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่เราทำวัยรุ่นไงทำกิจกรรมที่มันต้องเสียเหงื่อเยอะทำงานตากแดดคือเราไม่ได้ห่วงสวยไงสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมเหงื่อเราก็จะออกเยอะแล้วทีนี้เราก็จะแบบคันศีรษะไงหมักหมมใช่ไหมบางทีการสระวันเว้นวันนี้ก็คันเยอะแล้วเหมือนกันนะก็พี่ก็ไปร้านทำผมร้านหนึ่งไปนอนให้เขาสระใดอย่างเงี้ยเขามีมะกรูดมานวดหัวให้ด้วยหอมมากและที่สำคัญชอบมากที่สำคัญเนี่ยพอนวดด้วยมะกรูดแล้วเนี่ยเชื่อไหม3วันก็ยังไม่คันเลยคือแบบมันช่วยทำให้หนังศีรษะเนี่ยแข็งแรงถูกไหมใช่เห็นผลแบบด้วยวิธีธรรมชาติจริงๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นวิธีที่เราแบบพูดขึ้นมาลอยๆนะเป็นวิธีที่เคยทำมาแล้วนะสำหรับสูตรมะกรูดใช้ได้จริง3วันยังไม่คันเลยเชื่อเลยว่าแบบน่าจะสบายหัวมากๆสบายหัวมากๆก็คือสระเกาให้เรียบร้อยล้างสะอาดแล้วก็ปิดท้ายด้วยนวดมะกรูดนวดมะกรูดเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักพักก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นวิธีที่ง่ายๆค่ะแล้วก็วัตถุดิ
บเนี่ยหาได้ไม่ยากเองค่ะทานไปในครอบครัวในครัวเรือนของเราเนี่ยยังไงบางบ้านไหนไม่มีมะนาวก็แปลกๆนะจริงๆที่สำคัญก็เป็นวิธีธรรมชาติแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะไปหาซื้อมาทำดูทำเองที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปเข้าร้านแบบพี่ก็ได้ค่ะสำหรับพี่อยู่ค่ะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นมะนาวหรือมะกรูดเนี่ยเรามีวิธีอื่นไหมคะมีวิธีอื่นด้วยนะคะอีกหนึ่งวิธีเลยนั่นก็คือการขจัดรังแคด้วยใบชาค่ะคุณผู้ชมการขจัดรังแคด้วยใบชานี่ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีนึงนะคะที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีไม่แพ้กับวิธีอื่นเลยนะคะเพียงแค่คุณนำใบชาเนี่ยมาต้มตามปกติจากนั้นก็พักไว้ในน้ำเย็นแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปประมาณ1ลูกค่ะคนน้ำมะนาวแล้วก็น้ำต้มใบชาให้เข้ากันนะคะนำทั้งหมดนี้มาชะโลมลงบนเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะให้ทั่วทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วค่อยออกล้างออกด้วยการสระผมนะคะหมั่นทำวิธีนี้อย่างน้อยทุกวันนะคะประมาณ3สัปดาห์ติดต่อกันรังแคที่คุณเป็นอยู่เนี่ยก็จะหายไปหมดจดเลยค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าวิธีนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่ไม่ยากเลยค่ะแล้วเชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยนิยมชมชื่นชอบในการดื่มชาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ยากนะคะในการที่จะหาวัตถุดิบเนี่ยอย่างเงี้ยมาช่วยในการรังแคอยู่ติดบ้านเอาที่สะดวกนะก็เอาที่สะดวกที่หาง่ายบ้านไหนที่ปลูกตะไคร้ใช้ตะไคร้อยู่บริเวณรอบบ้านก็ใช้ตะไคร้บ้านไหนที่มีมะนาวอยู่ในตู้เย็นชอบทานเปรี้ยวดีกว่าชอบทานมะนาวชอบมะกรูดก็ไปหยิบในตู้เย็นมาสำหรับสูตรมะนาวและสำหรับสูตรสุดท้ายนั่นก็คือการใช้ใบชานั่นเองค่ะอย่างที่วิวบอกว่าสำหรับคนที่ชอบดื่มชาเนาะก็จะต้องมีชาชนิดต่างๆอะไรอย่างนี้วางอยู่ที่โต๊ะสำหรับชงดื่มอยู่แล้วนะก็ลองนำวิธีนี้มาลองใช้ดูเอาที่สะดวกแล้วกันค่ะใช่ค่ะเชื่อได้ว่ารังแคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่อย่างนึงเลยนะสำหรับสาวๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรังแคเนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นตัวการที่ทำลายหนังศีรษะค่ะนอกจากทำลายหนังศีรษะแล้วเนี่ยยังจะไปทำลายสภาพเส้นผมอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะทำให้แบบสภาพเส้นผมของคุณหรือว่าหนังศีรษะของคุณแย่ไปกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณรับรู้ถึงวิธีการกำจัดรังแคที่ถูกต้องเนี่ยรับรองค่ะว่าจะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่กลับมากวนใจแน่นอนค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นวิธีขจัดรังแคด้วยวิธีธรรมชาตินะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงหนังศีรษะของเราเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะผมของเราเนี่ยก็จะไม่หลุดลอกบางคนมีปัญหาหนังศีรษะอ่อนแอนี่โหผมร่วงเยอะมากทำให้หัวล้านเรียกง่ายๆเลยนะน่ากลัวตามขึ้นไปอีกมากยิ่งกว่าเป็นรังแคนะสำหรับหัวล้านเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ3วิธีนี้เนี่ยเอาเป็นว่าไม่ว่าใครที่แบบกลัวหัวล้านหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วล่ะเพราะว่า3วิธีนี้ค่ะจะสามารถช่วยแบบบำรุงหนังศีรษะแทนไม่ต้องช่วยขจัดรังแคให้คุณสาวๆหลายๆคนเนี่ยกลับมามั่นใจได้เหมือนเดิมค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะที่เรานำมาฝากสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของรังแคอยู่ก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของการจะมีสารเคมีตกค้างอยู่ในหนังศีรษะของเราเพราะว่าบางคนนี่โอ้ยอาจจะไปซื้อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเจือปนแต่อาจจะเห็นผลเร็วนะคะแล้วก็นำมาใช้บริเวณหนังศีรษะของเรานี่ก็กลายเป็นสารเคมีสะสมอยู่บริเวณศีรษะของเราด้วยค่ะเชื่อได้ว่าวันนี้ค่ะหลายๆคนคงได้เคล็ดลับและก็ทริคดีๆไปแล้วเอาเป็นว่าค่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยเราสองคนจะนำทริคอะไรดีๆเนี่ยมาฝากเกี่ยวกับความสวยความงามอย่าลืมติดตามชมค่ะค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการผู้หญิงอยากสวยหมดลงแล้วเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ